องของสุขหยุดโรคในสุขสไตล์กับโอพันธิไลปุกกุฎวันนี้นะคะโอพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สุขุมวิท31ค่ะกับร้านปาโก้สมูทตี้คาเฟ่นะคะที่นี่เป็นสมูทตี้เพื่อสุขภาพค่ะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะคิดถึงอาหารสุขภาพแล้วคิดว่าหน้าตาต้องไม่น่ารับประทานแน่ๆเลยแต่ที่นี่ต้องบอกว่าสมูทตี้ของเขาดีต่อสุขภาพแล้วก็สีสันสวยงามมากเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อะไรดีคะนี่มีหลากหลายเมนูเลยนะคะให้เลือกปาโก้แบงคอกร้านสมูทตี้โบคาเฟ่ต้องบอกว่าร้านนี้ใช้กระทัดรัดนะคะตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิท31โดดเด่นด้วยการนำเสนอความแปลกใหม่ผ่านเมนูสมูทตี้ที่ไม่เหมือนใครภายใต้แนวคิด Plant Based ซึ่งทางร้านนะคะเลือกใช้วัตถุดิบอย่างผลไม้สดนำเข้าคุณภาพดีโดยเน้นกรรมวิธีการทำที่ไม่ใส่สีผสมอาหารและน้ำตาลเรียกได้ว่าเป็นอาหารสุขภาพที่ตอบโจทย์เทรนด์การกินอาหารสำหรับคนรักสุขภาพค่ะปาโก้แบงคอกนะคะเกิดจากความตั้งใจของเจ้าของร้านค่ะที่อยากจะสื่อถึงอาหารแนวเพื่อสุขภาพให้ควบคู่ไปกับสีสันแล้วก็ความสนุกสนานซึ่งเมื่อเข้ามาภายในร้านนะคะจะพบกับพื้นที่ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสสออกแบบนะคะเป็นศิลปะแนวร่วมสมัยหรือว่า contemporary art นะคะพร้อมการตกแต่งผนังจากศิลปิน pop art ชื่อดังระดับโลกบวกด้วยคอนเซปต์นะคะอย่าง all you need is Pago ค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะบอกว่าสีสันสวยงามมากเลยและตอนนี้ค่ะอยู่กับคุณแอมนะคะเป็นคนสรรสร้างเมนูนี้ให้เราได้ลองรับประทานนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าคอนเซปต์ของร้านทำไมถึงเป็นร้านสมูทตี้เพื่อสุขภาพอะคะก่อนอื่นนะคะก็ชอบทานนะคะค่ะแล้วก็กลายเป็นทำเป็นร้านออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วความพิเศษล่ะคะของสมูทตี้ของสุขภาพของที่นี่มันมีความแตกต่างจากร้านอื่นๆยังไงบ้างก็คือที่ร้านจะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะจะหวานจากผลไม้โดยตรงเลยอะค่ะปั่นออกมาก็จะได้เป็นเมนูประมาณนี้ค่ะอย่าง2เมนูนี้ช่วยอธิบายหน่อยอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ร้านก็ส่วนมากก็ท็อปปิ้งก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีกล้วยสับปะรดแล้วก็ลัสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะค่ะแล้วอันนี้อะอันนี้จะเป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคนะคะก็จะมีกล้วยสับปะรดแก้วมังกรลัสเบอร์รี่ค่ะรับรองคือมาทานที่เนี้ยคือแบบว่าได้ผลไม้ล้วนใช่ค่ะก็คือสุขภาพล้วนเลยค่ะสีสันนี่เห็นสดใสมากเลยอันนี้เป็นสีสันมาจากผลไม้ล้วนเลยไหมคะอันนี้จะเป็นสีจากธรรมชาติค่ะอย่างสีฟ้านี่ก็จะเป็นสาหร่ายทะเลสไปรูมิน่าค่ะอย่างสีเหลืองก็จะเป็นน้ำมันแครอทค่ะช่วยบำรุงสายตาค่ะแล้วผลไม้ที่เราใช้ส่วนมากเราจะเลือกใช้ผลไม้แบบไหนคะผลไม้นำเข้าค่ะที่นี่นะคะมีเมนูสมูทตี้โบหลากหลายเลยโดดเด่นด้วยการตกแต่งศิลปะบนถ้วยที่ไม่เหมือนใครทุกเมนูนะคะเป็นเมนูกลูเตนฟรีค่ะมีการคำนวณแคลอรี่ในแต่ละถ้วยอย่างเหมาะสมทำให้เรามั่นใจนะคะว่าทุกคำที่รับประทานเข้าไปนอกจากจะได้ความหวานจากธรรมชาติของผลไม้เน้นๆแล้วนะคะยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งพอเข้ามาในร้านนะคะจะเห็นป้ายบอกสรรพคุณเลยว่าทำจากผลไม้แท้ไม่ใส่สีผสมอาหารไม่มีการเพิ่มน้ำตาลเป็นเมนูกลูเตนฟรีแล้วก็แผ่นเบสค่ะค่ะมาถึงที่นี่ให้แนะนำสัก3เมนูเราต้องสั่งอะไรบ้างมาเลยแนะเมนูซิกเนเจอร์ร้านก็จะเป็นตัวนี้นะคะปาโก้โบนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะลูกค้าก็สั่งเยอะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะอันนี้เป็นมูนชายนะคะจะรสชาติจะออกหวานนะคะรสชาติจะเน้นมะม่วงนิดนึงค่ะตัวนี้จะออกหวานแล้วอย่างบัตเตอร์ไฟเนี่ยบัตเตอร์ไฟตัวนี้จะออกเปรี้ยวอมหวานค่ะจะมีเวลาทานมันจะออกหวานนิดนึงนะคะลูกค้ามันก็จะตักคู่กับสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะอมเปรี้ยวตัวปาโก้โบซิกเนเจอร์ร้านตัวนี้จะออกเปรี้ยวเลยค่ะถ้าเกิดคนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้อยากจะมาที่นี่มาได้ที่ไหนยังไงคะมาได้เลยนะคะตรงสุขุมวิท31นะคะตรงเข้ามากลางซอยอยู่ตรงหน้าโรงแรมยูโรแกนเลยค่ะเปิดเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะค่ะมาเวลาที่รอคอยมาแล้วเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่านะคะที่อยากทานของหวานแล้วก็กลัวว่าจะอ้วนก็ที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกมากันได้นะคะที่สุขุมวิท31ใช่ค่ะปาโก้สมูทตี้คาเฟ่วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ